ยายวัย70ปีครับได้นำเรื่องมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนในจังหวัดปรากฏว่าคุณยายเนี่ยต้องอยู่เพียงลำพังครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ประกาศบอกกับลูกหลานว่าหากมาดูแลยายในช่วงบั้นปลายได้นั้นยายจะมอบสมบัติเป็นที่ดินมูลค่านับ10ล้านให้ก็มีผู้ชายคนนึงครับเป็นเครือญาติกันเพราะว่านามสกุลเดียวกันทำทีจะมาดูแลยายและให้ยายเนี่ยโอนที่ดินให้กับเขาในสัญญาการซื้อขายและปรากฏว่าพอมีการโอนที่ดินไปให้เสร็จสรรพแล้วเนี่ยยายบอกว่ายายถูกทิ้งโดยที่อีกฝ่ายไม่ยอมมาเหลียวแลอีกเลยนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมีคำตอบจากทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากผู้นำชุมชนในอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังมียายวัย70ปีชื่อยายเขียดซึ่งมีศักดิ์เป็นเครือญาติกันได้มาร้องขอความเป็นธรรมสืบเนื่องจากยายเขียดนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่คนเดียวและป่วยเป็นอัมพาตนอนติดเตียงไม่มีใครดูแลและได้เคยแจ้งความประสงค์ให้ญาติทราบว่าหากใครที่มาทำหน้าที่ดูแลยายเขียดจนกว่ายายเขียดจะเสียชีวิตจะยกมรดกทรัพย์สินสมบัติที่มีทั้งหมดให้ปรากฏว่าเวลาต่อมามีลูกหลานแวะเวียนมาดูแลแบบไม่ขาดสายแต่หนึ่งในนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นเครือญาติใช้นามสกุลร่วมกันได้อาสาดูแลยายเขียดแบบเป็นเสร็จคนเดียวแต่ผ่านไปได้ไม่นานชายคนนี้ได้ขอให้ยายเขียดโอนที่ดินทั้งหมด3แปลงเป็นชื่อตนพร้อมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดินว่าเป็นการโอนแบบซื้อขายหลังจากที่ชายคนนี้ได้ที่ดินไปแล้วกลับเริ่มมีท่าทีออกห่างและไม่มาดูแลยายเขียดเหมือนแต่ก่อนจนเธอรู้สึกเสียใจและนำเรื่องมาบอกกับญาติๆคนอื่นบอกว่าเขาทำไม่ถูกต้องคืนมาให้หมดทำให้เรียบร้อยถูกต้องนะทำอย่างนี้ไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยลงเพราะว่าเป็นห่วงการอาสาสร้างเรือเพราะว่าเขาทำให้ไม่ค่อยเรียบร้อยไงทีนี้ถ้าเขาทำไม่เสร็จว่าก็จะบายใจผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อสอบถามไปยังนายสง่านะครับซึ่งมีศักดิ์เป็นเครือญาติเป็นหลานของป้าเขียดหรือว่าคุณยายนงเยาเนี่ยแหละฮะปรากฏว่านายสง่ารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและขณะนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งนอนใจครับได้ทำเอกสารกับทางที่ดินเนี่ยเพื่อที่จะโอนที่ดินทั้งหมดกลับคืนไปให้กับคุณยายนงยาวเป็นที่เรียบร้อยแต่กระบวนการต้องรออีกสักประมาณ1สัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จนะครับและขอให้ทุกฝ่ายไว้ใจเรื่องนี้ได้ครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางญาติได้นำเรื่องไปร้องเรียนกับมูลนิธิชื่อดังแห่งหนึ่งให้มาช่วยเป็นตัวกลางในการประสานการโอนที่ดินคืนยายเขียดจนเคยเป็นข่าวดังมาแล้วเมื่อ 2-3 เดือนก่อนและตัวของชายรายนี้ก็ยืนยันว่าได้ทำตามขั้นตอนคืนที่ดินให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาป้าได้เลยรอหนังสือยืนยันตัวตนของผมอีกทีนึงรู้สึกว่าเอกสารมันผิดอยู่นะถูกไหมใช่แต่ยังรอหนังสือยืนยันตัวอยู่อาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไปขอสื่อยืนยันให้ป้าครับตกลงว่าก็พร้อมทุกอย่างนะที่จะคืนกลับให้ป้าใช่พร้อมทุกอย่างเมื่อไหร่เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์วอลิกครับและถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชร์ทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ